Samsung ออกมาเด็ดมาแล้วครับออก Galaxy S20 Ultra ออกมานะครับเน้นเรื่องกล้องโดยเฉพาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับโอเคครับวันนี้ติโอจะมาลองเทสกล้องนะครับผมเป็นที่แรกๆของประเทศไทยเลยนะครับนั่นคือเทสระหว่าง Galaxy S20 Ultra กับกล้องของ iPhone 11 Pro Max เดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่ากล้องแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างแล้วมาทดสอบกันเนี่ยผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอติโอบ่อยๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ติโอทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมถ้าว่าแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันที่เรื่องของสเปคกล้องกันก่อนนะครับสเปคกล้องของ Galaxy S20 Ultra ตัวนี้นะครับผมกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่108ล้านเมกะพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพได้ถึง108ล้านพิกเซลในภาพเดียวแน่นอนว่า iPhone เนี่ยเขาไม่เน้นเรื่องพิกเซลอยู่แล้วนะจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ของ Galaxy S20 Ultra นะครับผมจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเนาะส่วนของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเลนส์เทเล iPhone ก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันหมดนะครับผมส่วน Galaxy S20 Ultra ตัวนี้เลนส์เทเลให้มาสูงมากเลยนะ48ล้านพิกเซลแต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของสเปคนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเทียบว่าจริงๆแล้วนะความสามารถของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างถ้า108ล้านแล้วจะเอามาลองเพื่อเทียบผลลัพธ์อ่ะมันจะให้ผลลัพธ์ชัดเจนหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวไปลองชมกันครับเรื่องแรกก่อนนะครับ TO อยากจะเป็นการถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพของ Galaxy S20 Ultra ตัวนี้เขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Space Zoom นะครับผมสามารถซูมได้ถึง100เท่าเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าถ้าเราเนี่ยถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยซูมออกมาแล้วเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยอันไหนมันจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่า iPhone ซูมได้2 เท่า 2 เท่าอ่ะเหมือนจะ 2-3 เท่านั่นแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองเทสกันครับปั๊บอันนี้อยู่ในโหมดของ108ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวจะลองดูตรงตึกตรงนั้นอ่านี่108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ iPhone ถ่ายดูนะครับผมปั๊บผลลัพธ์ออกมาจะประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยสามารถซูมดูซูมไปดูที่ป้ายดีกว่าป้ายของปลอดภัยไว้ก่อนตรงนี้อ่ะตรงนี้เห็นคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูของ iPhone 11 Pro Max จะสามารถเห็นคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วอาจจะต้องซูมไปถึงถ้าขยายด้วยมืออ่ะมันอาจจะไม่ถึงฮะขยายด้วยมือไม่ถึงมันถางนิ้วออกมาไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าพิกเซลมันไม่เยอะนะต้องอาจจะต้องไปดูในคอมว่าจริงๆแล้วถ้าดูในคอมแล้วถางเอามาจริงๆอันไหนมันจะละเอียดกว่าแต่ว่าณในมือนะครับผมอันนี้พูดได้เลยว่ามันถ่างออกมาไม่ได้อาจจะต้องเข้าแอปเสริมก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของการถ่ายภาพเดี๋ยวมาดูที่เรื่องของอัลตร้าไวด์กันบ้างเดี๋ยวมาลองไปเลนอัลตร้าไวด์กันบ้างนะครับเลนอัลตร้าไวด์เลนอัลตร้าไวด์ปึ๊บผลลัพธ์ของภาพครับพิกเซลของเลนอัลตร้าไวด์เนี่ยเท่ากันอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมแต่ว่าสีที่จะโอมองแล้วอ่ะสีของ iPhone จะออกมาโทนอมเหลืองนิดนึงแต่ว่าของ Galaxy S20 Ultra เนี่ยมีความเป็นสีสันสดใสแหละเป็นออกโทนน้ำเงินนะครับสีจะค่อนข้างสดกว่าเนาะในเรื่องของความละเอียดก็มันอาจจะเท่ากันเดี๋ยวลองดูที่ความละเอียดแต่ถ้าพูดถึงรายละเอียดในที่มุมมืดตรงนี้อาจจะเห็นคนชัดกว่านะของ iPhone 11 Pro Max นะโอเคจบกันไปที่เลนอัลตร้าไวด์กันไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่เลนเขาเรียกว่าเลนชูโรงของตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเลนเทเลมันเอาไว้เลนเป็นเลนซูมไงเลนเทเลก็จะเป็นเลนที่แบบว่าชูโรงของตัว Galaxy S20 ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้สามารถซูมได้มากถึง100เท่านะครับมาเดี๋ยวจะลองซูมกันดูปั๊บโอ้โหในส่วนของ iPhone ถ้าซูมสุดละซูม10เท่าถ้าสังเกตดีๆนะครับทางมุมซ้ายบนของตัว Galaxy S20 Ultra เนี่ยจะเห็นจุดที่เล็งด้วยว่ากำลังเล็งตรงไหนนะดูจุดถึงจุดซูมไปก็แล้วกันครับคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยของ iPhone เนี่ยมันแทบไม่เห็นอะไรเลยนะมันซูมไม่ได้ขนาดนี้นะไอปลอดภัยไว้ก่อนของ S20 Ultra นี่เต็มจอเลยแต่ของ iPhone ซูมสุดแล้วมันได้แค่นี้นะแต่ว่าก็แลกมาด้วยความแบบว่ามันก็จะต้องภาพมันก็จะสั่นๆนิดนึงนะแต่ของ iPhone อาจจะไม่ต้องเพราะว่ามันซูมไม่ได้ขนาดนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการซูมเดี๋ยวจะไปดูของอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือการถ่ายภาพที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพกันที่กล้องหน้าของตัว Galaxy S20นะครับผมสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง40ล้านพิกเซลเลยนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายดู40ล้านพิกเซลมาส่วน iPhone นะครับกล้องหน้าล่าสุดอัปเกรดมาแล้วนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเรื่องผลลัพธ์แล้วกันนะ
อันนี้12ล้านพิกเซลแล้วก็แต่ทำอันเตอร์วายได้นะครับก็จะประมาณนี้ลองสังเกตดีๆสีของ iPhone อาจจะเห็นจุดมืดชัดเจนกว่านะครับผมไม่รู้ว่ากล้องนี้ทำอันเตอร์วายได้ไหมแต่40ล้านพิกเซลทำอันเตอร์วายไม่ได้นะอาจจะต้องเป็น3ต่อ4ป่ะเออถ้าเป็นมุมอื่นเนี่ยอาจจะทำอันเตอร์วายได้เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าวายของ2อันเนี่ยอันไหนวายกว่าก็แน่นอนครับ iPhone วายกว่านะถ้าในมุมมองของความวายนะอันนี้ก็เห็นชัดเจนอันของ Samsung นะครับยังไม่เห็นไหลเลยแต่ว่า iPhone นี่อาจจะเห็นไหลแล้วก็ประมาณนี้ที่เรื่องกล้องหน้ามีอีกเรื่องนึงนะครับคือ Galaxy S20 Ultra เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ถึง 8K ตรงนี้ถ่ายได้ประมาณเขาบอกว่าถ่ายได้5นาทีนะครับผมซึ่ง 8K เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูว่า 8K เนี่ยผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวจะลองเทส 8K ดูโอเค 8K ถ่ายครับซึ่งแน่นอนครับ iPhone ไม่สามารถถ่าย 8K ได้นะครับแต่จะมาดูผลลัพธ์ของการถ่ายวิดีโอ 8K ดูว่าเป็นไงผลลัพธ์ออกมาก็ค่อนข้างสั่นเลยทีเดียวนะอย่างนึงคือ Galaxy S20 Ultra ในรอบนี้เนี่ย Super Steady ก็ยังคงรองรับที่กล้องหลังที่ Full HD อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะลองเทสกันเรื่องของ 4K นะครับผม60เฟรมต่อวินาทีเหมือนกันดูว่าอันไหนจะสั่นมากน้อยยังไงนะครับระหว่าง iPhone 11 Pro Max แล้วก็ Samsung Galaxy S20 Ultra ที่ไม่มี Super Steady นะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้ป่ะ3 2 1โอเคผลลัพธ์ก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือระดับ 4K ครับเดี๋ยวจะมาลองเทสระดับ Full HD กันบ้างซึ่ง Full HD ในรอบนี้ของ Galaxy S20 Ultra เนี่ยสามารถเปิด Super Steady Version 2ได้นะครับ Super Steady Version 2เนี่ยจะทำให้สามารถถ่ายภาพได้แบบนิ่งขึ้นการสั่นดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันถ้าดูนะครับผมจากผลลัพธ์ก็เห็นชัดเจนนะครับว่า Samsung Galaxy S20 ในรอบนี้ถ้าถ่ายแบบว่า Full HD เนี่ย Super Steady Version 2เนี่ยสามารถช่วยทำให้การสั่นเนี่ยสามารถชนะ iPhone ไปได้อย่างเห็นชัดเจนเลยนะครับผมภาพมันนิ่งมากๆเลยนะครับอ่ะก็ผลลัพธ์ตามที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกันที่กล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าอย่างที่บอก Galaxy S20 ตัวนี้ความละเอียด40ล้านพิกเซลตัว iPhone 12ล้านพิกเซลแต่ว่าจะมาลองถ่ายเป็นแบบวิดีโอกันบ้างกล้องหน้านะครับวิดีโอของทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถอัด 4K นะครับผม 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีได้แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมาลองเทสกันครับว่ากล้องหน้า 4K 60เฟรมต่อวินาทีเนี่ยอันไหนมันจะนิ่งกว่ากันนะครับป่ะเดี๋ยวไปลองเทสกันโอเคกล้องหน้าของ iPhone รู้สึกว่าจะสั่นน้อยกว่านะครับผมตามที่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวไปลอง Full HD กันบ้างจะปรับเป็น Full HD กันบ้างเผื่อว่าของ Samsung จะสู้ได้นะครับ60เฟรมต่อวินาทีก็ถ้าความสั่นนะครับถ้าสังเกตดีๆ iPhone อาจจะนิ่งกว่านะครับแต่ว่าพื้นหลังของ Samsung เนี่ยอาจจะเห็นเป็นฟ้าสีน้ำเงินสีครามในบางจุดได้มากกว่านะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นการเทียบกันระหว่างกล้องของตัวท็อปวงการเรือธงทั้ง iPhone นะครับผม11 Pro Max แล้วก็ Samsung Galaxy S20 Ultra ที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะครับผมวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นผลลัพธ์แล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างชอบอันไหนมากกว่าอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ดีโอฟังสักหน่อยละกันนะครับผมดีโอรออ่านคอมเมนต์แล้วก็รอตอบกับคอมเมนต์อยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบว่า Exclusive มากๆนะครับอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆให้ได้รู้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้มาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ